สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้รายการลุยผ่านเลนของเราได้มีคำถามที่ค้างคาใจหลายประเด็นมีผู้ถามมาว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าหลักฐานที่ชี้ชัดให้เห็นว่าเมืองสกลนครนั้นเป็นเมืองขอมนอกจากปราสาทพระธาตุแล้วมีอย่างอื่นไหมที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์วันนี้เราก็ได้รับทราบข้อมูลมาว่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งเรามายืนอยู่ที่นี่ถ้าท่านมาก็จะเห็นอาคารหนึ่งนะตึกหนึ่งเราก็มาหาข้อมูลว่าวันนี้ได้เจอเทวรูปซึ่งเป็นเทวรูปที่ปรากฏตรงหน้านี่แหละได้มาดูแล้วว่าทำไมรูปทรงลักษณะและก็การยืนประกอบกับฐานโยนีเนี่ยทำไมถึงออกมาลักษณะนี้ถ้าดูเผินๆจะไม่รู้เรื่องอะไรแต่วันนี้ก็เลยต้องรบกวนพี่สันอีกครั้งหนึ่งว่าเคยเห็นลักษณะของเทวรูปพระพุทธรูปหรือเป็นรูปคารวะอะไรเป็นพระศิวะไหมหรือพระนารายณ์ไหมหรือพระวิษณุช่วยอธิบายให้ท่านผู้ชมครับครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจครับ สำหรับเทวรูปที่อยู่ในยุคของเรืองอำนาจเนี่ยครับผมจะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ3-4 อย่างแต่ว่าที่พบบ่อยๆเนี่ยก็คือรูปของพระศิวะครับผมรูปของพระวิษณุแล้วก็พระพรหมครับผมแล้วก็ยังมีผสมเค้าเรียกหารายก็คือพระศิวะไปผสมกับพระวิษณุนะคราวนี้ถ้าถามว่าถ้าเห็นพระเห็นรูปเคารพเนี่ยระหว่างพระศิวะกับพระนารายณ์หรือพระโพธิสัตว์เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือรูปเคารพของเทพอนะองค์ไหนถ้าเป็นพระศิวะครับจะต้องมีดวงตาที่3คราวนี้ผมก็ถามน้องอวยชัยที่ดูแลตรงนี้ว่าเอ้ผมยังไม่เห็นดวงตาที่3เนี่ยเขาบอกว่ามีครับแต่เลือนมากอาจจะต้องเอากล้องมาซูมดูมีดวงตาที่3แต่ว่าเลือนงั้นถ้าเป็นของพระศิวะที่คนอินเดียเนี่ยคนอินเดียเขาไม่ได้ออกเสียงศิวะแบบเราเนี่ยเขาเรียกอิชวาราอิชวาราคือคนไทยก็เลยออกเสียงเป็นอีสวนส่วนศิวะเนี่ยคนอินเดียก็ไม่ได้ออกเสียงศิวะศิวะเนี่ยเป็นสำเนียงไทยชิวะชิวะครับชิวะหลังวิษณุเนี่ยเขาคนอินเดียเขาไม่ได้ออกเสียงว่าวิษณุแบบเราวิษณุฉะนั้นการออกเสียงของคนอินเดียกับคนไทยเนี่ยคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเป๊ะฉะนั้นพระศิวะจึงมี2ชื่อว่าอิชวาราก็คือคนไทยออกเสียงว่าอีสวนหรือศิวะครับคราวนี้สิ่งที่เราเห็นว่าแปลกเนี่ยก็คือปกติผมไม่เคยเห็นเอารูปพระศิวะเนี่ยมายืนบนฐานโยนีผมก็ถามตลอดว่าปกติฐานโยนีเนี่ยต้องคู่กับศิวลึงครับผมคราวนี้น้องที่เขาดูแลเขาบอกว่าใช่แน่เพราะว่าลองเอามาประกอบกันแล้วเนี่ยเข้ากันได้กับรอยเหลี่ยมในอย่างสนิทใจแล้วก็พยกขึ้นมาเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยยังมีเป็นแท่นลงไปพอดีกับรูซึ่งก็ทำให้ผมเกิดความสงสัยอย่างยิ่งครับว่าโยนีเนี่ยเป็นสตรีครับผมแต่ทำไมเอาเทพมายืนอยู่ตรงนี้เพราะปกติแล้วเนี่ยฐานโยนีต้องคู่กับศิวลึงครับผมคราวนี้ศิวลึงเนี่ยถามว่าต่างกับองค์พระศิวะไหมเป็นหนังม้วนเดียวกันแต่คนละเวอร์ชันก็คือศิวลึงนั้นเป็นองค์ประกอบเขาเรียกตรีมูรติตรีแปลว่าก็คือ3ข้างบนเนี่ยเป็นตัวแทนของพระศิวะตรงกลางเนี่ยที่เป็นแปดเหลี่ยมเป็นตัวแทนของพระวิษณุคนไทยเรียกพระนารายณ์ครับผมข้างล่างเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตัวแทนของพระพรหมพระพรหมมี4หน้า4กันฉะนั้นทั้ง3เทพเนี่ยมารวมกันอยู่ในอันเดียวกันแต่ว่าเวลาเขาตั้งชื่อเนี่ยผมก็ไม่ทราบทำไมไปเรียกศิวลึงแต่ว่าเพราะอีก2เทพเนี่ยไม่มีชื่อไม่ให้เกียรติท่านแต่ยังไงก็ตามครับ อีกชื่อนึงก็คือตรีมูรติก็คือ3เทพแต่ว่า
ป็นรูปขององค์พระศิวะจริงๆมายืนอยู่บนฐานโยนีเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นที่นี่ครับที่สกลนครนี่แหละผมไปที่เมืองขอมตอนนั้นตอนนี้ผมไม่เคยเห็นถ้าพอจะเห็นฐานโยนีจะต้องเห็นศิวะลึงหรือศิวะลึงหายไปแล้วและอีกประกอบนึงครับองค์ประกอบของฐานโยนีกับศิวะลึงเนี่ยยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับผมถ้าเข้าไปดูข้างในจะเห็นแท่งคันพบัติแท่งคันพบัติเนี่ยก็คือเหมือนกับศิลาฤกษ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ข้างในครับครับผมผมได้ไปพบผมไปเอากล้องเนี่ยส่องลงไปที่ปราสาทปาปวนปราสาทปาปวนเนี่ยมีฐานโยนีแต่ศิวะลึงหายไปก็เลยเหลือเป็นช่องผมก็เลยเอากล้องถ่ายรูปเนี่ยซูมลงไปก็เห็นแท่งคันพบัติอยู่ข้างในครับครับฉะนั้นองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบก็คือ3ส่วนเป็นศิวะลึงอยู่ข้างบนแล้วก็ฐานโยนีแล้วก็คันพบัติอยู่ข้างในเวลาเขาทำศิวะลึงเนี่ยเขาไม่ได้เอาศิวะลึงทั้งแท่งเนี่ยขึ้นมาตั้งข้างบนเนี่ยจะโผล่มาเฉพาะตรงพระศิวะนิดหน่อยส่วนที่เป็นสี่แปดเหลี่ยมของพระวิษณุเนี่ยอยู่ข้างในแล้วก็สี่เหลี่ยมก็อยู่ข้างในโผล่มาเฉพาะตรงด้านบนเป็นศิวะแต่ถ้าดึงขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นครบถ้วนครับนี่คือวิธีการตั้งฐานโยนีกับศิวะลึงที่ถูกต้องแต่คราวนี้ที่เราไปเห็นหลายแห่งเนี่ยผมไปเห็นที่ปราสาทพนมรุ้งครับผมผมเชื่อว่าศิวลึงอันนั้นกับฐานโยนีอันนั้นน่ะคนละอันกันละอันเพราะว่าเอาศิวลึงมาตั้งข้างบนเลยคงจะใส่ลงไปในรูไม่ได้ก็แสดงว่าศิวลึงเนี่ยเอามาจากที่อื่นเพราะปกติศิวลึงจะต้องสวมลงไปได้พอดีครับ อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผมว่าถ้าท่านไปเห็นศิวลึงที่เอามาตั้งบนฐานโยนีแล้วอยู่ข้างบนเห็นหมดเลยก็แสดงว่าเอามาคนละรุ่นมันก็เลยประกอบเข้ากันไม่ได้ผู้ปกครองเมืองสมัยนั้นนับถือองค์พระศิวะใช่ไหมทำไมไม่นับถือองค์พระวิษณุอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดครับคือถ้าจะถามแบบนั้นเนี่ยมันก็มีข้อขัดแย้งกันมาอีกครับผมถ้าเราจะดูเฉพาะพระธาตุเชียงชุมอย่างเดียวเนี่ยเราไม่เห็นรูปสลักอะไรเลยพระธาตุเชียงชุมนี่เป็นปราสาทขอมที่แปลกนะมีจารึกแต่ทับหลังเนี่ยไม่มีสลักอะไรเลยลงไปซูมภาพดูก็รู้ซึ่งแปลกกว่าปราสาทขอมที่อยู่ในสกลนครอย่างพระธาตุนารายเจียงเวงพระธาตุนารายเจียงเวงเนี่ยทุกหน้าจั่วก็ดีทับหลังก็ดีมีการสลักเป็นรูปอะไรทั้งหมดไปดูที่พระธาตุดุมก็มีรูปสลักเป็นหน้าการเป็นอะไรต่างๆแต่พอมาที่พระธาตุเชียงชุมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าตั้งคำถามครับว่าปราสาทที่อยู่กลางเมืองเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางของเมืองทำไมเหมือนสร้างไม่เสร็จแล้วก็พอไปอ่านคำจารึกถ้าอ่านคำจารึกแล้ววิเคราะห์ให้ดีนะผมมั่นใจ 100% ครับว่าจารึกเนี่ยทำที่หลังจากการสร้างเมืองนี้แล้วทำไมผมถึงเชื่อไปอย่างนั้นผมอ่านคำจารึกเนี่ยเขากล่าวอย่างนี้ครับที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของกรมศิลปากรเนี่ยแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็บอกว่ามีเจ้านายเนี่ยไปปกครองหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านแฉแลงที่อยู่ในตัวเมืองแล้วก็หมู่บ้านนุระพินาวที่อยู่นอกตัวเมืองถ้าจารึกแบบนี้ก็ต้องแสดงว่าหมู่บ้านสองแห่งเนี่ยเกิดขึ้นก่อนจารึกเพราะว่าจารึกกล่าวถึงหมู่บ้านเหล่านั้นแล้วยังกล่าวถึงหัวหน้าที่ชื่ออะไรกำสเตงมีแบบโขนพงมีอะไรเนี่ยนะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงแบบนี้ก็แสดงว่าบุคคลเหล่านั้นมีตัวตนแล้วระหว่างจารึกมีหมู่บ้านมีแล้วถ้าไม่งั้นเขาจะเอ่ยชื่อหมู่บ้านได้อย่างไรถ้าสมมติว่าจารึกเนี่ยเกิดก่อนที่จะมีตัวเมืองนะสมมติสร้างปราสาทแล้วค่อยๆสร้างเมืองทีหลังจะไม่มีชื่อของหมู่บ้านนั้นเห็นไหมครับแล้วเขาระบุด้วยว่าหมู่บ้านแฉแลงเนี่ยอยู่ในเขตตัวเมืองก็แสดงว่าตัวเมืองต้องมีมาก่อนแล้วเขาถึงจะพูดได้ว่ามีเขตตัวเมืองแล้วก็บอกว่าบ้านนุระพินาวเนี่ยอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าในยุคนั้นไม่ได้มี GPS แต่บอกอยู่ที่ข้างนอกเมืองแต่เราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่พระธาตุนารายณ์เจียงเวงเพราะว่ามีคนเขาแปลนะว่านุระพินาวเนี่ยแปลว่าเนินมะตูมคราวนี้เนินเนี่ยพระธาตุนารายณ์เจียงเวงเป็นเนินถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นเนินลองไปดูครับหมู่บ้านที่อยู่รอบๆนารายณ์เจียงเวงเห็นแค่หลังคาที่ลุ่มทั้งหมดเห็นไหมครับที่ลุ่มทั้งหมดรวมทั้งบารายที่อยู่ข้างล่างด้วยฉะนั้นก็แสดงว่าตรงนั้นจะต้องเป็นเนินครับกลับมาที่ฐานโยนีกับเทวรูปองค์นี้
หากไม่มีองค์พระศิวลึงองค์ศิวลึงอยู่ตรงนี้แล้วนับถือใส่เฉพาะเทพองค์นี้บอกได้ไหมว่าผู้ปกครองเมืองสมัยนั้นนับถือองค์นี้ตรงนี้ก็ยากอีกครับเพราะว่าเมืองเดียวกันเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพระธาตุเชียงชุมมีพระธาตุดุมซึ่งพระธาตุดุมเนี่ยก็มีเทพองค์อื่นแต่ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือปราสาทนารายเจียงเวงก็อยู่ในเขตของเราเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยมีทั้งหมด3เทพครับอันหนึ่งคือพระศิวะกำลังไล่ลำอยู่ทางทิศตะวันออกครับมีพระอินทร์ขี่ช้างทรงช้างเอราวัณอยู่ทางทิศตะวันออกเหมือนกันพอไปถึงทิศเหนือเราจะเจอพระกฤษณะกำลังสู้กับสิงโตแล้วก็เจอพระวิษณุซึ่งคนไทยเรียกว่าพระนารายณ์นอนอยู่บนหลังอนันตะนาคราชเห็นไหมครับเขาเรียกนารายณ์บรรทมศิลป์ฉะนั้นพอเรามาสรุปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่ารูปสลักที่พบเป็นหลักฐานมีต้องหลายเทพนะพระอินทร์ก็มีพระศิวะก็มีพระวิษณุก็มีนะพระพรหมก็มีถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับยุคสมัยของผู้ปกครองคือเมืองนี้ผ่านการปกครองของกษัตริย์มาหลายพระองค์คือพูดง่ายๆว่าสกลนครเนี่ยเป็นหัวเมืองหนึ่งของเมืองหลวงของอาณาจักรขอมคราวนี้หัวเมืองเนี่ยก็จะต้องมีผู้ปกครองนครอาจจะเป็นเจ้าเมืองในสมัยนั้นนะคราวนี้เจ้าเมืองแต่ละท่านเนี่ยก็นับถือศาสนาฮินดูหรือพุทธมหายานแต่ว่าการนับถือศาสนาฮินดูในยุคนั้นเนี่ยเขาเลือกที่จะยกเทพองค์ไหนเป็นหลักเช่นไสยวนิกายก็นับถือพระศิวะเป็นหลักส่วนพระองค์อื่นก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นรองลงไปบางผู้ปกครองบางคนบางท่านก็นับถือพระวิษณุพระนารายณ์เป็นหลักก็ยกขึ้นมานะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราลองดูไทม์ไลน์ครับสกลนครเนี่ยถูกปกครองภายใต้อำนาจขอมเนี่ยอยู่เป็นหลายร้อยปีไม่ได้อยู่แค่ 50-60 ปีฉะนั้นถ้าสมมุติง่ายๆนะสมมุติว่าอยู่200ปีนะเอาสั้นที่สุด200ปีเนี่ยผู้ปกครองแต่ละคนเนี่ยผมดูแล้วโดยระบบราชการทั้งยุคนั้นยุคนี้นะจะอยู่ได้ไม่เกิน 30-40 ปีอย่างเก่งเพราะว่ากว่าจะขึ้นเป็นผู้ปกครองได้เนี่ยอายุอานามมันก็ต้องพอสมควรผมให้30ปี30ปีไปหาร200เนี่ยต้อง5 6กี่คนครับ100 100 100ปีก็3คนกว่าแล้ว200ปีก็6คนฉะนั้นนี่คือแค่200ปีนะแล้วถ้ามากกว่านั้นล่ะก็แสดงว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องมีเป็น10คนคราวนี้การที่มีเป็น10คนนั้นแต่ละคนก็สามารถที่จะนับถือศาสนาต่างๆได้อย่างยกตัวอย่างนะเราก็เคยวิเคราะห์กันถึงเรื่องว่าทำไมเอาพระพุทธรูปเนี่ยไปซ่อนอยู่ที่ถ้ำก็แสดงว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองแล้วเขาเปลี่ยนศาสนาฉะนั้นใครที่ถือศาสนาเดิมก็ต้องไปหลบซ่อนตามระเบียบเนี่ยฉะนั้นถ้าเราจะสรุปว่าสกลนครนับถือเฉพาะพระอิศวรหรือพระศิวะองค์เดียวก็คงไม่ใช่เพราะว่ายังมีรูปสลักอันอื่นอีกต้องเยอะแยะนะแต่ว่าสิ่งที่ผมคาดคะเนแล้วก็น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือผู้ปกครองของแต่ละยุคเนี่ยนับถือศาสนาเดียวกันแต่เทพที่ยกขึ้นมาเนี่ยอาจจะต่างองค์กันครับผมหลักฐานที่เราเห็นนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่อยากจะปลุกให้คนสกลนครได้หันมาศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีเพราะว่าที่เราได้สนทนากันก็เป็นเพียงความคิดเห็นของพวกเราสองคนส่วนท่านอื่นๆที่มีความคิดเห็นแตกแยกไปจากนี้ก็สามารถที่จะนำมาเสนอเพื่อให้องค์ความรู้นั้นได้ขยายแผ่กว้างออกไปครับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราเห็นนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอย่างนี้ก็ยังสามารถที่จะนำไปให้ท่านผู้ชมลูกหลานมาศึกษาแล้วก็ไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะมีสถาบันขอมศึกษาหรือสถาบันร้านช้างศึกษาเราสามารถแยกย่อยไปได้ครับผมคราวนี้พอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะเรื่องของความเชื่อเรื่องของข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยอันนี้เราอาศัยการตีความจากโบราณวัตถุตีความจากจารึกตีความจากพยานแวดล้อมทั้งหมด
ซึ่งสามารถเถียงกันได้ไม่จบไม่สิ้นครับผมเบาคำเลาะนึกออกไหมครับว่าเรากำลังจะมาถกกันถึงเรื่องที่เกิดเมื่อพันปีที่แล้วไม่มีใครเห็นท่านก็ไม่ได้เกิดยุคนั้น นี่เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาโดยอาศัยกฎหมายเลยนะถ้าทุกคนต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วไปเถียงกันต่อหน้าศาลว่าผมเชื่ออย่างนั้นไอ้คนนี้ถูกคนนี้ผิดศาลถามคำเดียวครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมพยานเนี่ยได้เกิดในยุคนั้นไหมได้เห็นด้วยตาตนเองไหมในระบบกล่าวหาครับถ้าพยานบอกผมก็ไม่เห็นผมก็ฟังเข้ามาอีกทีนึงไล่คนนั้นผมก็ไปศาลบอกว่าอันนั้นพยานคิดเองนะถูกยกฟ้องหมดครับแต่ถ้าเป็นระบบศาลอเมริกันเป็นระบบลูกขุนอันนั้นพอมีสิทธิ์เพราะว่าระบบอเมริกันเนี่ยเขาใช้ความเห็นของลูกขุนเนี่ยมายกมือแล้วผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินตามนั้นแต่ถ้าเป็นศาลไทยระบบกล่าวหาเนี่ยท่านต้องเอามาให้ครบนะพยานชี้ตัวไม่มีใช่ไหมไม่มีใครเห็นสักคนหนึ่งหลุดครับก็หลุดมาหลายคดีแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าการถกเถียงกันเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยอย่าโกรธกันเพราะว่าทุกคนสามารถมีความเห็นได้แต่เรามีหลักอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกตรรกวิทยาความน่าจะเป็นเราต้องเถียงกันถกกันในเอาความน่าจะเป็นเนี่ยมาเป็นที่ตั้งก็อย่างเมืองที่บ่าวคำเลาะถามผมสักครู่ว่าตกลงที่นี่เนี่ยนับถือพระศิวะองค์เดียวเลยหรือผมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วรูปสลักพระนารายณ์ก็มีรูปสลักพระพรหมก็มีของพระกฤษณะก็มีพระวิษณุก็มีอ้าวถ้าเกิดว่ามีพระศิวะองค์เดียวแล้วเขาจะสลักรูปนั้นไว้ทำไมเห็นไหมครับนี่ก็คือเอาความน่าจะเป็นเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า possibility เอามาเป็นตัววิเคราะห์ครับเราเห็นองค์พระศิวะองค์นี้มีผ้าป้ายมาทางซ้ายฝั่งนี้แต่เรายังมีไหมครับที่อาจจะมีป้ายฝั่งขวาหรือว่าลงมาทั้งหมดการแต่งกายของขอมเนี่ยสิ่งที่นักโบราณคดีเขาดูว่ายุคไหนยุคไหนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาดูจากการแต่งกายกระดูกระเสียน อย่างเช่นปลาปวนเนี่ยเสียนก็เป็นรูปหนึ่งนะของยุคนครวัดยุคเกาะแกะยุคนั้นยุคนี้เนี่ยเขาดูจากเครื่องแต่งกายและเครื่องแต่งกายเนี่ยจะสอให้เห็นว่ายุคนั้นเนี่ยนิยมแบบไหนซึ่งนักโบราณคดีเขาได้แบ่งอาณาจักรขอมเนี่ยออกเป็นยุคๆๆครับแต่ละยุคนั้นก็มีเวลาประมาณ50ปี60ปีแล้วแต่คราวนี้เขาก็ใช้การแต่งกายกับศิลปะเนี่ยมาแยกยุคครับงั้นท่านที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องทางด้านศิลปะนะครับก็มาช่วยกันวิเคราะห์นักปราชญ์อาจารย์อยู่ในสกลนครก็มีมากมายหลายท่านมาช่วยกันออกความเห็นหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้หลักฐานเชิงอารยธรรมเหล่านี้เพื่อกระจายความรู้ให้ลูกหลานในอนาคตของเราได้ต่อยอดกันนะครับปีใหม่แล้วก็อยากจะขอเชิญมาสร้างความดีงามให้ลูกหลานในอนาคตด้วยการมาวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตึก1นะครับท่านก็จะอึ้งในสิ่งที่เราเห็นนะครับถ้าให้ผมดูนี่ทั้งวันก็ไม่พอต้องใช้เวลาดูเป็นเดือนนี่แหละครับขอบคุณที่ติดตามรายการลุยผ่านเลนเราจะนำเสนอข้อมูลเรื่องอื่นๆให้ท่านได้รับรู้รับทราบปีใหม่แล้วก็พี่สันก็อวยพรให้ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านผู้ติดตามทั้งหมดครับมีพละกำลังแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีคิดอะไรก็ในทางที่ดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ท่านปรารถนาทุกประการครับครับสำหรับวันนี้เห็นจะลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ